สวัสดีน้องๆในแห่งสัตว์ป .5 หมดทุกคนทางป .51 และป .52 มื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมชัยอีกแล้วเนาะเอาเป็นเอาได้พวกล้านได้พากันตั้งใจเรียนหนังสือหรือบ่ให้พวกล้านพากันตั้งใจเรียนเด้ออาทิตย์นี้พวกเราจะได้สอบเสียงวิชาเบาแล้วและจะได้ทวนคืนไปนำเนาะทวนคืนวิชาหลักไปนำฉะนั้นถ้าพวกล้านอยากสอบเสียงได้พวกล้านต้องเรียนเอาได้เนาะพวกล้านก็ต้องได้ตั้งใจเรียนหนังสือหั่นแหละเนาะเอาสำหรับมื้อนี้อาจารย์ขออนุญาตบ่ใช้ภาษาปากคือเก่าเพื่อจะได้นำพาพวกหลานเรียนหนังสือและอธิบายบทเรียนให้พวกหลานอย่างจัดแจงและชัดเจนขึ้นตื่นนั่นเองสำหรับมื้อนี้พวกเราจะมาเรียนวิชาโลกอมตัวบทที่21เนาะบทเรียนนี้จะเริ่มยากแล้วให้พวกหลานพากันตั้งใจเรียนเด้อแต่ว่าพวกเราจะไปทวนคืนบทเรียนเก่ากันเสียก่อนเนาะว่าบทที่20นั้นเราเรียนเกี่ยวกับหยังมีคนชื่อได้บ่เราเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั่นเองและพวกหลานยังชื่อได้หรือบ่ว่าเพิ่นปรับปรุงเพิ่นมีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นี้ย้อนหยังหรือว่าเพื่อหยังเนาะมีคนชื่อได้บ่อ่ะถ้าผู้ใดผู้ชื่อก็มาฟังคืนเนาะสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นี้ย้อนว่าเฮานั้นอยากได้สัตว์ที่เกิดใหม่เนาะเป็นไปตามความที่เฮาต้องการนั่นเองบ่ว่าจะเป็นหยังใหญ่ไวแข็งแรงเป็นหยังต้านทานพยาธิได้ดีให้ซีนหลายให้น้ำนมหลายให้ไขมันหลายมีสีสันงดงามเนาะและยังมีอันอื่นๆอีกหลายอย่างที่พวกเราต้องการให้มันเป็นไปตามความที่เราอยากได้นั่นเองเนาะนั่นแม้นการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เอามื้อนี้พวกเราจะมาเรียนบทใหม่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพยาธิที่มักเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกโดยน้ำนมนั่นเองเนาะเอาพวกหลานฮู้หรือบ่ว่ามีพยาธิใดเด้เนาะเอาอาจารย์จะว่าให้ฟังเด้อสำหรับพยาธิที่กัดเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกโดยน้ำนมเนาะถ้าเป็นงัวเป็นควายก็จะมีหยังตายห้าบิ่งท้องปากเปื่อยลงเล็บหรือว่าบอกว่าจะเป็นไข้เลือดดำงัวบ้าเนาะเต้าโหมเลือดและยังมีอันอื่นๆอีกหลายอย่างและสำหรับเกิดกับหมูเด้ถ้าเกิดกับหมูก็จะมีตายห้าเลือดก้ามปั่มซ้ำอหิวาบาป่วงหรือว่าเป็นสารเนาะหมูเป็นสารหรือว่าเป็นเม็ดขาวๆอยู่ในซีนนั่นแหละพวกเราบ่ควรกินเด้อถ้าเห็นก็เอาทิ่มโลดหรือถ้าเกิดกับหมาแมวหนูเด้มีพยาธิอย่างแด่ก็จะมีพยาธิวอเนาะถ้าเกิดกับหมากับแมวก็จะเป็นพยาธิวอแล้วก็จะเกิดถ้าเกิดกับหนูหมาหมูเด้มีพยาธิหยังก็มีพยาธิโลโซนั่นเองนะคุณหลานเนาะนี่แม่นพยาธิที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมฉะนั้นพวกเรามาเบิ่งอาจารย์เอามาสอนพวกหลานเนาะสำหรับพยาธินี้แม่นจะมาเกิดกับงัวกับควายกับแบกับแกะก็คือพยาธิไข้เลือดดำนั่นเองเนาะสำหรับพยาธิไข้เลือดดำนี้จะเป็นพยาธิอะไรเนาะพวกเรามาเบิ่งนำกันสำหรับพยาธิไข้เลือดดำก็แม่นพยาธิติด8ชนิดนึงที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนึงเนาะพยาธิไข้เลือดดำนี้สามารถติดต่อสู่คนใดได้ฮู้ล่ะเด้อเฮามาเบิ่งสาเหตุเนาะสำหรับสาเหตุของพยาธินี้ก็จะเกิดจากสัตว์นี้ไปกินหญ้าที่มีเชื้อพยาธินั้นติดอยู่หรือว่าเกิดจากการสัตว์นี้ไปกินนมเนาะไปกินนมของแม่ที่มีเชื้อพยาธินี้อยู่นำนั่นเองก็จะเฮ็ดให้สัตว์นั้นเป็นพยาธิไข้เลือดดำเนาะและอาการของมันจะเป็นแนวใดภายหลังที่สัตว์ได้รับเชื้อพยาธินี้1-5 วันจะมีอาการที่แสดงออกก็คือเหงาซึมเศร้าอะไรเนาะบ่กินหญ้าบ่เคี้ยวเอื้องทุกสัตว์ที่เกิดที่เป็นพยาธินี้ก็จะเป็นลักษณะคือกันหนาวสั้นอุณหภูมิจะมี10-41องศาคนได้พวกหลานหายใจหอบหิมศพมีหอยซ้ำหิมศพของมันก็จะมีหอยซ้ำนี่พวกหลานสังเกตเบิ่งเนาะบ่อท่ายมือทำอิฐที่เป็นนั้นจะบ่อท่ายหรือว่ามือต่อมาท่าท่ายก็จะเป็นน้ำเยี่ยวของมันจะเป็นสีดำหรือว่าเวลาท่ายนั้นจะมีเลือดปนออกมานำนั่นเองพวกหลานเนาะนี่แม่นพยาธิไข้เลือดดำเนาะเอาต่อมาพวกเราจะมาเบิ่งหยังวิธีป้องกันเด้อพวกหลานเด้อสำหรับวิธีป้องกันเนาะห้ามนำเอาสัตว์ที่สงสัยว่าตายย้อนพยาธินี้มากินเด็ดขาด
เนาะหรือว่าสัตว์ที่ตายนั้นเขาก็บ่ควรเอามากินอยู่แล้วเนาะเนื้อสัตว์ของมันท่านน่ะเช่นอย่างนี้พวกหลานฆ่าเสือเนาะพวกหลานเนาะฆ่าเสือหรือโหยปูนขาวใส่คอกสัตว์ที่เขาเลี้ยงท่านและแยกสัตว์ที่เป็นออกจากฝูงสักยาป้องกันให้สัตว์ที่ยังบ่ทันได้ติดเสือพยาธินั้นให้ครบให้ทันเนาะเขาจึงจะสามารถป้องกันได้ถ้าหาบริษัทยาป้องกันให้สัตว์ตัวที่ยังบ่ทันเป็นก็จะสัตว์ตัวอื่นก็จะติดเสื้อพยาธิได้นั่นเองเนาะนี่แม่นวิธีป้องกันเสื้อพยาธิไข้เลือดดำต่อมาพวกเขาจะมาเรียนเกี่ยวกับพยาธิปากเปื่อยลงเล็บสำหรับพยาธิปากเปื่อยลงเล็บนี้เกิดจากอย่างน้ออ่ะพวกเขามาเบิ่งซะพวกเขามาเบิ่งนำกันเกิดจากเสื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะพวกหลานเนาะที่ทนทานต่อความซุ่มได้ดีหรือว่าความเปื้อนเนาะหรือว่าบ่อนที่มีน้ำขังงวงควายเขาอาศัยอยู่แบเกะเขาอาศัยอยู่หันแล้เนาะพยาธินี้มักเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงบ่ว่าจะเป็นงวงควายหมูแบเกะและมันสามารถติดต่อสู่คนได้โดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยที่บ่มักใส่กืบไปย่างเลาะบ่อนที่มีเสื้อพยาธินี้อยู่เนาะนี่แมนพยาธิปากเปื่อยลงเล็บสาเหตุเด็บบัดนี้สาเหตุของมันก็เกิดจากหยังเกิดจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นนี่แหละน้ำลายน้ำยางเหลืองเนาะที่มันออกมันแตกออกมาจากตุ่มนั้นบ่หรือว่าจะเป็นติดจากน้ำเงี้ยวหรือว่าอาจมของสัตว์หรือว่าขี้ของสัตว์เสื้อพยาธินี้สามารถฟักตัวอยู่น้ำถ้าสมมติว่าฟักตัวอยู่น้ำงัวควายก็จะได้ดนถึง2ถึง7วันถ้าฟักตัวอยู่น้ำตัวหมูเด้จะได้ดนอยู่ถึงประมาณ2ถึง3วันเนาะแล้วมันก็จะแสดงอาการออกมานั่นเองแล้วบัดนี้ถ้าสัตว์ที่ได้รับเสื้อไปดิอาการของมันจะเป็นแนวใดอาการของมันก็จะมีอาการเป็นไข้ฮ้อนเนาะอุณหภูมิสูงถึง40องศาเด้อทุกท่านเด้อสัตว์ที่พวกเราได้รับเสื้อตัวนี้เข้าไปเนาะมีน้ำลายไหลออกจากปากมีตุ่มอยู่บริเวณปากดังเนาะและหลังจากนั้นมันก็จะลามลงมาหาผิวหนังหรือว่าเล็บของสัตว์ของเฮาของสัตว์นั่นแหละนะพวกหลานเนาะคือพวกหลานเห็นถ้ามันเป็นลายมันก็จะลามลงมาหาตีนนั่นแหละเพิ่นจะค่อยเอิ้นว่าปากเปื่อยลงเล็บเนาะหลังจากนั้นเด้ถ้าสัตว์ได้รับเสื้อนี้เข้าไปเนาะก็จะเฮ็ดตุ่มของมันนั้นเฮ็ดให้ตุ่มของมันที่อยู่บริเวณปากดังหรือว่าตีนของมันนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะ2-3 วันนั้นก็จะแตกแล้วจะมีน้ำยางเหลืองไหลออกมาน้ำยางเหลืองไหลออกมาแล้วก็จะตกสะเก็ดตกสะเก็ดถ้าเกิดอยู่ตามงัวน้อยควายน้อยเด็กจะเฮ็ดให้มันบ่มีความต้านทานพยาธิได้เลยจะเฮ็ดให้มันตายถ้าเกิดกับสัตว์ใหญ่เด็กมันก็สัตว์ใหญ่ก็จะมีความจ้อยผอมเนาะเพราะว่ามันเหงามันบ่กินหญ้าเด็กถ้าเกิดอยู่กับหมูเด็กจะเป็นแนวใดถ้าเกิดอยู่กับหมูก็จะเป็นอยู่ง่ามตีนของมันหรือว่าบริเวณตีนของมันนี่แหละเนาะบริเวณตีนบริเวณปากถ้าเกิดอยู่กับหมูหรือว่าอยู่เต้านมอยู่ขวดนมเนาะล่ะเนาะนี่แม่นเสื้อพยาธิปากเปื่อยลงเล็บเนาะสาเหตุและอาการเป็นแบบนี้เด้อพวกหลานเด้อให้พวกหลานจื้อไว้และสังเกตถ้าพวกหลานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะแม่นพยาธิปากเปื่อยลงเล็บต่อมาพวกเรามาเบิ่งวิธีการป้องกันสำหรับพยาธินี้พวกเราสามารถป้องกันได้ก็คือสักยาป้องกันสักยาวัคซีนป้องกันทุกๆ6เดือนให้มันเนาะทุกๆ6เดือนทุกๆ6เดือนพวกเราก็สักเชิญแพทย์ผู้เพิ่นชำนาญหรือว่าถ้าเฮารู้วิธีสักก็สักด้วยตัวเองเนาะเรียนเอาไปเรียนจากผู้เพิ่นชำนาญนั่นเองนะพวกหลานเนาะต่อมาห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นนั้นออกไปบ่อนใหม่ให้มันอยู่ในนั้นแหละพยายามรักษาเอาเนาะพยายามรักษาเอายาให้มันกินอย่างที่เขาสามารถคิดว่ามันปัวมันได้เนาะบัดนี้เห็นเราได้แยกสัตว์ที่ยังแข็งแหงออกจากฝูงแยกสัตว์ที่ยังแข็งแหงนั้นออกจากฝูงเด้อพวกหลานเด้อแล้วสักยาป้องกันพยาธิให้มันเนาะถ้าเฮาบ่สักยาป้องกันพยาธิให้มันจะเป็นเราได้มันก็จะติดเสื้ออีกนั่นเองสำหรับนี่แม่นวิธีการป้องกันพยาธิหยังพยาธิปากเปื่อยลงเล็บเนาะที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
ต่อมาอาจารย์จะพาพวกหลานไปเรียนเกี่ยวกับพยาธิวอเอ้าจะเป็นอะไรเนาะ